ขับขี่ปลอดภัยมีรถต้องมีประกันภัยพรบ.มีประกันภัยพรบ.มีความคุ้มครองกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดทำไมต้องทำประกันภัยพรบ.ประกันภาคบังคับหรือประกันภัยพรบ.เป็นกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำพรบ.เพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกคนจะได้รับความคุ้มครองทั้งตัวคุณเองและทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนดทั้งในรูปแบบค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาทต่อคนค่าชดเชยรายวันสูงสุด 4,000 บาทเสียชีวิต 500,000 บาทต่อคนประกันภัยพรบ.คุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายเท่านั้นไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินดังนั้นการทำประกันภัยพรบ.จึงมีความสำคัญและเป็นหน้าที่ตามกฎหมายรวมถึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย